ใกล้กับเข้าสู่การใช้ชีวิตแบบปกติมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ได้เห็นชอบการผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด19ในประเทศในประเด็นเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยโดยสามารถถอดหน้ากากได้ก็ต่อเมื่ออยู่คนเดียวหากอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ได้พำนักเดียวกันต้องเว้นระยะห่างได้ไม่รวมกลุ่มแออัดและอยู่ในที่ระบายอากาศได้ดีมีกิจกรรมที่จำเป็นเช่นรับประทานอาหารออกกำลังกายบริการบริเวณใบหน้าศิลปะการแสดงโดยให้ทำด้วยความระมัดระวังเมื่อเสร็จสิ้นควรสวมหน้ากากทันทีแต่ก็ยังคงแนะนำให้สวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในที่แออัดมีการรวมกลุ่มมากเช่นขนส่งสาธารณะตลาดสนามกีฬาหรือสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้ชมโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ระบุให้การถอดหน้ากากเป็นไปตามความสมัครใจยกเว้นกลุ่มคน608ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้สวมหน้ากากเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นส่วนวันที่เริ่มถอดหน้ากากนั้นยังคลุมเครือโดยนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 แถลงว่าทางกรมอนามัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งขณะที่พิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าให้เริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2565แต่ก็มีรายงานอีกว่าให้เริ่มถอดหน้ากากได้หลังมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษานอกจากนี้ที่ประชุมสบค.ยังปรับให้ทั่วประเทศเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสีเขียวซึ่งสามารถทำกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคสถานบันเทิงการดื่มสุราการเคลื่อนย้ายแรงงานสามารถทำได้ตามปกติโดยให้ฝ่ายกฎหมายเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติไปหาข้อสรุปว่าสามารถเปิดให้บริการสถานบันเทิงได้ถึง2นาฬิกาหรือไม่นอกจากนี้ยังยกเลิกการคัดกรองอุณหภูมิเว้นสถานที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาดการเว้นระยะห่างก็ตามความเหมาะสมส่วนการรวมกลุ่มให้คัดกรองตรวจ ATK เฉพาะกรณีสงสัยอาการทางเดินหายใจหรือรวมกลุ่มมากกว่า 2,000 คนและให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดรับทราบเพื่อเฝ้าระวังนอกจากนี้ยังยกเว้นการลงทะเบียน Thailand Pass ให้ผู้เดินทางเข้าไทยแสดงเพียงเอกสารการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจหาเชื้อโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหวังว่าหลังผ่อนคลายมาตรการแล้วจะมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศวันละ 25,000 ถึง 30,000 คนและมั่นใจว่าจนถึงสิ้นปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยไม่น้อยกว่า 7,500,000 คน